หลังจากที่ผมได้ทำการโพสต์ไปว่าคุณมีอะไรอยากจะบอกหรือครับคนนี้หรือไม่อยู่ในช่วงโหนผ้ากระแทกหน้าป้าข้างบ้านวีโอเกมมิ่งชาแนลคุณกำลังหาร้านเติมเกมผมขอแนะนำลาวาปักร้านเติมเกมคุณภาพที่สามารถเติมได้เช่น Blockfoot, Kin Legacy, All Star Tower Defense และอื่นๆอีกมากมายหากคุณสนใจลิงก์ใต้ล่างคลิปนะครับขอพื้นที่สปอนแป๊บใครแบบที่อยากได้คอมพิวเตอร์ดีๆนะครับแบบผมนะครับต้องแนะนำนะครับ I have CPU นะครับเพราะว่าร้านนี้นะครับเป็นร้านคอมพิวเตอร์ระดับต้นของประเทศไทยนะที่รับจัดสเปคทุกอย่างนะครับงบนี่คือเท่าไหร่ก็ได้นะทุกคนถ้าใครอยากจะจัดสเปคนะครับผมจะแปะลิงก์ I have CPU ไว้ใต้ล่างคลิปนะคุณผู้ชมขอบคุณมากเลยนะครับแน่นอนแล้วครับว่าคลิปนี้เสียงอาจจะแปะนิดนึงเพราะว่าผมเนี่ยนะครับไม่ค่อยที่จะสบายเท่าไหร่ในช่วงนี้นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นวัดสักนิดนึงนั่นแหละนะครับมาเริ่มคำถามแรกดีกว่าเลยนะครับคำถามแรกจากน้องคนนี้เลยตัวอย่างจะมาตอนไหนอัปเดตจะมาตอนไหนดาวอัปเดตจะมีดาวอะไรเพิ่มมาบัตรซูบีสองผลมากไหมแล้วสกิลเป็นยังไงแล้วโอ้โหการโมจิมามากไหมสกิลโมจิตื่นแพงไหมเผ่าใหม่คืออะไรจบโอ้โหอย่างเงี้ยรออัปเดตเลยดีกว่าครับน้องสำหรับอัปเดตนะครับในตอนนี้ผมบอกได้เลยนะครับว่าผมพอจะรู้เรื่องแล้วว่ามันจะมาในตอนไหนนะครับแล้วก็มีโพสต์มาแล้วด้วยนะครับจากแอดมินด้วยนั่นเองนะครับก็อาจจะให้เราดูกันในเร็วนี้นะครับว่าคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่จะบอกว่าอัปเดตเดี๋ยวจะมาประมาณตอนไหนด้วยนะครับแบบชัดเจนเลยนะครับในคลิปนี้เนาะอัปเดตดาบเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับว่าดาบเนี่ยมันยังไม่แน่ใจเหมือนกันนะเพราะว่าดาบเนี่ยไม่ได้มีสปอยเลอร์มาเลยนะแทบจะไม่มีเลยนะครับแล้วก็ในตอนนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเรื่องของมัดซุปบี้สองไงครับมัดซุปบี้สองเนี่ยค่อยจะโหดมากเลยนะครับคือดาเมจเนี่ยเพิ่มมากกว่าของเดิมเนี่ยประมาณ1,000กว่าเลยนะที่ผมไปดูมาแล้วก็เปรียบเทียบกันเนาะโอเคมานี้นะครับแล้วก็โมจิตื่นเนี่ยลงดันยากไหมน่าจะยากพอสมควรนะครับเพราะว่าโมจิตื่นน่าจะลงดันแบบไฮเอนด์ด้วยนะครับคุณผู้ชมแล้วก็สกิลโมจิเนี่ยแพงไหมอันนี้น่าจะไม่แน่ใจนะครับน่าจะไม่แพงมากนะปกติอะไรมานี้ก็แล้วแต่นะครับก็แล้วแต่ว่ามันสกิลแบบโหดๆก็จะแพงขึ้นมากไปตามระดับเกมบัฟฟ์อะไรมานี้ที่เป็นกันอยู่ปัจจุบันนะคุณผู้ชมนะครับมีดาบอะไรบ้างครับดาบตอนนี้ยังไม่แน่ใจว่าจะมีอะไรบ้างนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเท่าที่เห็นก็ไม่น่าจะมีอะไรสำหรับดาบผมยังไม่แน่ใจเหมือนกันว่าดาบเนี่ยผมจำไม่ค่อยได้ด้วยนะเพราะว่าผมไม่ค่อยที่จะไปดูถึงเรื่องของดาบมากกว่านะครับคุณผู้ชมผมอยากเล่นบัฟฟ์เอาลูกซองมายิงกันวัดดาบคำถามคือเด็ดมาเมื่อไหร่ครับแล้วผมมุจิเก็บไว้ทานแล้วชนะแล้วนะเด็ดเนี่ยบอกได้เลยว่าเดี๋ยวผมจะบอกในคลิปนี้แหละแต่มันยังไม่ใช่ตอนนี้นะครับคำถามคือสรุปผลหนามหรือผลโมจิตื่นดูจากสปอยไม่รู้เรื่องอะไรเลยแหละครับอ๋อนี่คือจะบอกว่านะครับคือที่เขาบอกกันเนี่ยคือมันมีโอกาสที่จะเป็นผลหนามตื่นนะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับผมบอกไปแล้วอยู่ดีนะครับว่ายังไงก็เป็นผลโมจิตื่นแน่นอนนะครับคือไม่ว่าคุณจะเชียร์ผลหนามสักเท่าไหร่เนี่ยสุดท้ายเนี่ยมันก็เป็นผลโมจิตื่นแน่นอนอยู่แล้วนะครับคือผมขอพูดเลยว่ามันเป็นผลโมจิตื่นแน่นอนนะคุณผู้ชมนะครับไม่รู้เขาจะทำผลแบบหนามมาแบบแก้อัปเดตเพื่อเชียร์อะไรกูยังไม่รู้เลยนารูโตะจบยังครับมาอัปเดตสักทีอ๋อขอเซตย่อสุต่อสุพอซีหมอสองหอใส่ไข่เขาจ้องจะเล่นคุณท่านควรเอาเวลาไปอัปเดตไม่ใช่เวลาไปถอนหญ้าซิมูเลเตอร์ผมอยากจะบอกว่าเขาคนที่เหลี่ยมจริงๆเหลี่ยมคมมากเลยเอาเลยครับน้องๆตอนนี้คุณอยู่ในช่วงช่องเนียลเกมมิ่งครับแล้วก็ในคลิปนี้อย่าถามว่าทำไมเสียงเป็นอย่างนี้นะเพราะว่าผมเจ็บคอค่อนข้างจะมากเลยนะคุณผู้ชมผมเลยเสียงแบบเป็นแบบนี้นิดนึงนะครับใครจะเสียงหล่อใช้ได้มันหล่อตรงไหนก็ไม่รู้นะครับแต่ถ้าแบบว่าเสียงมันใครจะควรตีนใครก็ต้องกดด้วยกันนะครับก็ในวันนี้นะครับคือก็อย่างที่เราได้ทำการโพสต์ในช่องชุมชนเรานะครับว่าหุ่นเรากระเทียบป้าข้างบ้านอะไรสักอย่างอะไรที่ผมโพสต์ไปนะครับก็มีคนถามคำถามมามากมายนะครับส่วนแล้วก็จะเป็นอัปเดตมาวันไหนใช่ไหมโอเคนะครับแต่ในวันนี้ผมก็ได้ทำการรู้เรื่องแล้วว่ามันจะมาในประมาณตอนไหนนะครับเพราะว่าคนที่โพสต์เนี่ยนะครับเป็นแอดมินที่โพสต์เลยนะครับว่าไออัปเดตเนี่ยจะมาตอนไหนนะครับก็เดี๋ยวเราจะให้ดูกันนะครับว่าในวันนี้เนี่ยผมจะเอาอะไรให้คนดูนะครับว่ามันจะเป็นข้อมูลสำคัญสำหรับเกมบัฟฟ์ฟูดเนี่ยนะครับโอเคก่อนจะไปรับชมเนี่ยขออนุญาตทุกคนฝากกดไลค์ Subscribe กันด้วยโอเคไปดูดีกว่าก็แน่นอนแหละครับว่าคนที่โพสต์นะครับคืออีนี่เองซึ่งอีก็เป็นอีกหนึ่งแอดมินที่แม่งจะแบบว่าโคตรกวนตีนแล้วก็โพสต์คำถามบ่อยมากก็แปลตรงๆแล้วนะครับเขาจะแปลว่า 7.3 เนี่ยนะครับกำลังจะมาในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านะครับและจะอัดแน่นไปด้วยเนื้อหามากกว่าอัปเดตครั้งก่อนๆอัปเดตอันนี้มันเป็นการอัปเดตนี้จะเป็นหนึ่งในเกมที่ค่ายจะยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของบล็อกฟุตถ
ามตรงๆนี่มันจริงไหมเนี่ยถ้าจริงก็น่าจะค่อนข้างจะดีเลยนะคุณผู้ชมนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับก็สำหรับใครที่ถามมันเข้ามาก็จะมีประมาณเท่านี้นะคุณผู้ชมนะครับก็จะมีประมาณเท่านี้เลยสำหรับคลิปนี้นะเพราะว่าคลิปนี้จะเป็นคลิปที่เรากระจ่างใส่ไม่สุดแล้วเพราะว่าแอดมินมาโพสไว้ให้นั่นเองโอเคก็สำหรับคลิปในวันนี้นะครับขออนุญาตทุกคนลาไปก่อนขออนุญาตไปกินยาแก้ไออะไรก็ได้ที่ทำให้คุณหายเจ็บคอโอเคสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับ